โฆษกคปชร.ลืมโพลชูบิ๊กป้อมอันดับหนึ่งบุคคลแห่งปีแก้ปัญหาปากท้องประชาชนโฆษกคปชร.ลืมซูเปอร์โพลชูบิ๊กป้อมอันดับหนึ่งบุคคลแห่งปีได้คะแนะนำ 40% ชาวบ้านประทับใจแก้ปัญหาปากท้องหนี้นอกระบบที่ทำกินวันที่26ธันวาคม64นางสาวพัชรินทร์ สังสิริพงษ์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคพลังประชารัฐคปชร.กล่าวถึงผลสำรวจความเห็นประชาชนของซูเปอร์โพลเลือกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพันคบปาดเป็นบุคคลแห่งปีว่าขอขอบคุณผลสำรวจที่เลือกพลเอกประวิตรมาเป็นอันดับหนึ่งถึงร้อยละ40ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาสังคมหนี้นอกระบบที่ดินทำกินแหล่งน้ำและอื่นเพื่อลดความเดือดร้อนปัญหาปากท้องของประชาชนโดยมองว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลใส่ใจแก้ปัญหาความเดือดร้อนของคนฐานรากเช่นหนี้นอกระบบที่ดินทำกินปัญหาค้ามนุษย์ที่เป็นปัญหาเรื้อรังยากต่อการแก้ไขโดยตั้งใจและทุ่มเทกำกับดูแลแบบกัดไม่ปล่อยจนช่วยเหลือเหยื่อขบวนการหนี้นอกระบบจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนฐานรากจำนวนมากและแก้ปัญหาค้ามนุษย์ได้ผลที่น่าพอใจมากกว่าอดีตนางสาวพัชรินทร์กล่าวว่าผลโพเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนและจะเป็นกำลังใจให้กับพลเอกประวิตรและพันคบปาดในการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนทุกกลุ่มและที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมหลายโครงการกระแตปลื้มสะใภ้แรไอเทมโนสนคนว่าน่าเกลียดเนื้อเหี่ยวตามหาภรรยาให้ลูกชายน้องยุ่ยยี่แมวพันฟิ้งอยู่พักใหญ่สำหรับนักร้องสาวกระแตอาสยามหรือแตรบุญยเลี้ยงซึ่งล่าสุดได้จ่ายค่าสินสอดภรรยาของน้องยุ่ยยี่เกือบ400,000 บาทและรับมาอยู่ด้วยเรียบร้อยแล้วโดยกระแตได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่าพอดีกระแตจะรู้จักคนที่เขานำเข้าแมวและได้รับการยอมรับจากสมาคมแมวสฟิงค์ได้รับรางวัลเยอะแยะมากเพราะในไทยก็ยังไม่มีแมวที่ถูกสป็อกแต่ก็พิจารณาดูเกือบปีนะคะโพสต์ไว้นานมากแล้วหาลูกสะใภ้ให้ยุ่ยยี่ลูกชายคนแรกคือนางก็เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วหนูเลยอยากได้ตัวเมียอีกตัวหนึ่งก็ได้ของประเทศรัสเซียเพจเขาคนก็ตามเยอะเหมือนกันเขาก็ทำฟาร์มแมวสฟิงค์แล้วก็เป็นสฟิงค์แรไอเทมิตหนึ่งหายากจริงๆเปิดมาเจอหลายตัวแต่ไม่ทันเลยค่ะมีตัวสวยๆเยอะมากคือสมาคมคนที่เขาเล่นแมวสปริงบางทีเขาจองตั้งแต่อยู่ในท้องเลยค่ะถ้าเกิดเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่ฟอร์มดีสวยๆก็คือจองลูกเลยราคาก็แสนจะแพงสฟิงค์ราคาจะสูงนิดนึงค่ะถามว่าช่วงนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมในบ้านเราแล้วนะเพราะหลายๆคนก็เริ่มตามหาสฟิงค์กันเพราะว่าแรกเวลาแต่อุ้มไปไหนคนจะบอกตัวอะไรไม่เคยเห็นเลยแมวหรือหมาน่าเกลียดแต่เราไม่โกรธนะเราก็ขำเพราะเรารักในความเหี่ยวของมันนั่นแหละยิ้มใช่มันน่าหยุ่มค่ะอย่างที่บอกตัดสินใจนานด้วยราคาจริงๆแล้วราคาก็มีส่วนแหละแต่ใจหนูรักที่เขาหน้าตาน่ารักมากกว่าคือถูกชะตาบอกไม่ถูกแรกพบอ่ะคือถ้ามองแล้วถูกชะตาน่ารักก็คืออยากได้จริงๆอยากได้หลายตัวแต่ว่าไม่ทันไงคะตอนนี้มองว่าปีหน้าเราก็จะมีฟาร์มสฟิงค์ของเราด้วยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟาร์มเพื่อขายหรือเปล่าอยากมีเด็กๆ เพราะว่าเรามีทั้งหมาแมวแล้วเดี๋ยวจะมีนกเลี้ยงสัตว์หลายชนิดมากที่บ้านยุ่ยยี่ตาสวยมากราคาเท่าไหร่
ยู่ยี่เป็นสฟิงค์ที่ผิวสีชมพูขาวแต่เขาพิเศษตรงที่มีตาสองสีฝั่งหนึ่งสีฟ้าฝั่งหนึ่งสีเหลืองก็โดนไปเกือบ200,000ค่ะคลีโอล่ะรวมทุกอย่างแล้วจริงๆค่าตัวเขาคือเกือบ300,000เลยค่ะคือเพจที่รัสเซียเขาตั้งราคาไว้อย่างนี้แต่ว่าเขาก็ได้ทำการติดต่อคอนเน็กให้แล้วก็มีค่านำเข้าประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทแล้วก็ค่าเครื่องจากรัสเซียจ้าแล้วก็ค่าอื่นๆรวมๆเกือบ400,000มีแนวโน้มจะหาภรรยาคนที่2ให้ยู่ยี่หาอยู่ค่ะตอนนี้คือแต่อยากได้อีก1,000ก็คือเป็นสฟิงค์นะแต่จะอีกฟีลลิ่งหนึ่งคือน้องจะหูบิดแต่คือสฟิงค์เหมือนกันแล้วเขาขาสั้นค่ะปุ๊กลุกดีหาอยู่ค่ะยังไม่โดนใจเท่าไหร่ถ้ามันมาก็จะได้โพสต์ให้เห็นเพราะตั้งใจจะหาอีก1,000ไม่ได้เอามาเป็นลูกสะใภ้ใช่ไหมอาจจะเอาอีกคู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวรอบ้านใหม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่บ้านใหม่ก็คือมีบ้านหลังหนึ่งให้เด็กๆเลยค่ะเด็กๆทั้งแมวและสุนัขเขาอยู่ด้วยกันค่ะเขาเล่นกันตอนนี้คือนอนอยู่ในห้องแต่ทั้งหมดคือแบบโอ้มันไม่มีที่จะนอนแล้วนางก็เล่นกันตอนกลางคืนแล้วเราก็ไม่ค่อยได้หลับเพราะเขาเล่นกันตอนดึกทาสแมวจะรู้ว่าแมวจะนอนกลางวันตื่นกลางคืน3-4ก็วิ่งกันเต็มห้องไปหมดเลยปลูกบ้านใหม่หลังหนึ่งให้เขาถ้าวันไหนอยากไปนอนกับเขาก็จะไปนอนหลังนั้นนอนกับเด็กๆค่ะเป็นทาสแมวเป็นทาสหมาทาสแมวค่ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างยิ่งกว่าถอยรถมีบ่นค่ะแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าความรักความชอบไม่เหมือนกันเหมือนคนชอบรองเท้าก็จะสะสมรองเท้าคนชอบกระเป๋าก็จะซื้อกระเป๋ากระแตก็ไม่ติดแบรนด์เนมอะไรคือไม่ได้ซื้อของแบรนด์เนมขนาดนั้นแต่ชอบซื้อหมาแมวก็จะเล่นไอเทมที่มันแรหายากอย่างหมาเจ้ากระตังเจ้ากระปุกพันอลาสกันมาลามิวก็ตัว150,000เกือบ200,000เหมือนกันค่ะคือหนูไม่ได้เป็นคนที่ต้องซื้อตัวแพงถึงจะเลี้ยงได้ไม่ใช่นะคะคือตั้งใจว่าจะให้เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีด้วยค่ะอยากได้ฟอร์มสวยๆอย่างที่บอกในอนาคตแต่จะมีโปรเจกต์ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหมาแมวด้วยแล้วก็ทำร้านขายสัตว์เลี้ยงด้วยก็อยากสร้างสตอรี่ให้เด็กๆมีคนตามตอนนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักเด็กๆเยอะขึ้นมีแต่คนติดตามว่าเมื่อไหร่จะอัพคลิปกระตังกระปุกคนชอบหมาแมวเนื้อมันดูแล้วน่ารักแต่ก็เลยอยากได้ตัวดีๆฟอร์มสวยๆก่อนเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีๆเลยเลือกตัวที่แพงนิดนึงค่ะลูกของคลีโอมีคนเริ่มจองกันหรือยังยิ้มมีคนบอกว่าจองลูกค่าเยอะเลยเข้าใจเลยคนที่รักน้องสฟิงค์จริงๆเขาจะรู้เลยว่าพ่อแม่เป็นยังไงแล้วเขาก็จะจองลูกตั้งแต่ในท้องเลยแต่อันนี้ข้อแรกแต่ยังคงไม่ขายเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าน้องมีต่อไปคงค่อยแบ่งกันแต่คิดว่าออกมาต้องสวยมากเพราะพ่อเขาก็ตาสองสีเขามียีนสองสีแล้วผิวเขาก็ดีด้วยแข็งแรงส่วนคลีโอก็มาเป็นแรเลยซึ่งเขาเป็นไบโอคัลเลอร์คือมีสองสีขาวและดำเหมือนปกติถ้าคนผิวดำตาก็จะไม่สีฟ้าเหมือนฝรั่งค่ะฝรั่งผิวขาวตาจะสีฟ้าซึ่งคนผิวสีจะไม่ตาสีฟ้าแต่ทีนี้ผิวเขาเป็นสีดำแต่ตาเขาเป็นสีฟ้าเลยหายากค่ะมีมาร์คที่สวยคือเขาแสกกลางเป๊ะไม่ได้เลอะเทอะสวยและเหี่ยวยิ้มยิ่งเหี่ยวยิ่งแพงค่ะยิ่งเหี่ยวยับสฟิงค์คือแพงมากจะเข้าหอเมื่อไหร่ตอนนี้เขาก็เริ่มเลิฟกันแล้วค่ะจริงๆแต่ได้มาสักพักแล้วแต่เพิ่งโพสต์ค่ะให้ความคุ้นเคยกับเขาก่อนจริงๆตอนนี้ยู่ยี่ก็ยังงอนแต่อยู่นะเวลามีแมวตัวใหม่มาเขาจะงอนปกติคนที่เลี้ยงแมวจะรู้สึกว่าเหมือนฉันจะไม่ใช่แมวตัวโปรดละก็แย่งความรักจากแม่พากันนั่งตักสองตัวแต่เวลานอนจะนอนกับเขาคือเขาจะนอนแขนซ้ายกับแขนขวาคือแมวสฟิงค์เป็นแมวที่ติดคนมากเพราะว่าเขาไม่มีขนเขาจะขี้หนาวชอบซุกเราถ้าใครเลี้ยงสฟิงค์จะหลงมากเลยอันนี้ก็เป็นความชอบบางคนเห็นก็อีบางคนกลัวแมวหนูคือแมวหนูหลุดไปข้างบ้านอะเปิดประตูทิ้งไว้แล้วยู่ยี่มันชอบออกบ้านเปิดประตูทีวิ่งพรวดเร็วมากแล้วก็ไปตามจับ
าก็ไม่กล้าจับเขาบอกให้หนูไปอุ้มเองคือมันอยู่ในบ้านเขาขำหัวเราะคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบไงแต่เรารักของเราดูแลยากไหมยากง่ายพอๆกันคือก็เลี้ยงง่ายนะง่ายแบบที่เราไม่ต้องซื้อที่กลิ้งขนคือแมวบ้านแต่จะมีอีกพันเป็นเปอร์เซียเนี่ยแหละมีอีก3ตัวอยู่ที่บ้านน้องกระต่ายคืออยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ากระต่ายเขาจะเลี้ยงเปอร์เซีย3ตัวอุ้มทีคือต้องจัดการขนปกติขนแมวขนหมาจะเต็มไปหมดเลยคือหมามันต้องให้อาหารเป็นเวลาแต่แมวเราเลี้ยงง่ายเวลาเขาเขาก็กลบของเขาเองแล้วบ้านแต่ก็มีห้องน้ำอัตโนมัติค่ะพอเขาเสร็จเครื่องมันก็ทำงานคือหนูไม่ต้องทำอะไรเลยยากอย่างเดียวด้วยความที่ผิวหนังเขาไม่เหมือนแมวทั่วไปผิวเขาเหมือนหนังเราเลยไม่มีขนเราต้องคอยเช็ดเขาค่ะถ้าเขาเช็ดบ่อยตัวจะได้สะอาดนางจะมีเหงื่อมีใครเหมือนคนเลยแล้วถ้าเราไม่เช็ดเขามันก็จะเป็นคราบสกปรกได้แค่นั้นเองเลี้ยงไม่ยากเลยตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวถ้านับรวมที่บ้านแมวมีทั้งหมด5ตัวมาอีก2ตัวถือว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีค่ะหัวเราะอาจจะมีตัวที่หายากหรือพิเศษกว่านี้อีกแต่เราจับไม่ทันคนอื่นเอาไปก่อนThank you.